แม่แท้ๆพระเอกดาวรุ่งพีกกองทัพไม่แปลกใจที่ลูกชายเกิดมาหล่อชมหน้าภรรยาปรับแม่แท้ๆพระเอกดาวรุ่งพีกกองทัพดูดีทั้งบ้านเปิดห้าความลับไอเด็กหน้ามึนกองทัพพีกแจ้งเกิดขโมยใจสาวเล็กสาวใหญ่ทั่วประเทศสำหรับพระเอกป้ายแดงกองทัพพีกเจ้าของแฮชแท็ ไอเด็กหน้ามืน่นจากละคร Dare to Love ให้รักพิพากษาทางช่องสมสอบผ่านการแสดงฉลุยเคมีลงตัวเข้าขานางเอกซุปตาเบลล่าลานีจนแฟนแฟนฟินนอกจากจะประสบความสำเร็จเป็นที่ถูกอกถูกใจแฟนละครชาวไทยแล้วก่องทัพพีกยังตก f อซีอินเตอร์ให้มาหลงสเสน่ห์อีกเพียบความฮอตเกินต้านวันนี้เลยขอเสิร์ฟ5ความลับของหนุ่มพีกแบบเอ็กซ์คลูซ ให้แฟนๆทำความรู้จักเขามากขึ้นกองทัพพีคชื่อนี้มีที่มาเพราะนุ่มสอนรามชื่อกองทัพพีคมีที่มาจากพระเอกยุค90หนุ่มสอนรามช่วยตั้งให้เพราะตอนกองทัพพีคเกิดพ่อปราบยุทธพิชยัยและอนุ่มสนิทกันถ่ายละครเรื่องเดียวกันชอบไปเตะบอลด้วยกันไอเดียชื่อนี้ได้มาจากวันเกิดของกองทัพพีคตรงกับวันกองทัพไทยในอดีตเลยลงตัวชื่อนี้ซึ่งตั้งโดยพระเอกตัวพ่อในอดีตนั่นเองกองทัพพีคมีพื้น กองทัพพีกมีพื้นฐานการแสดงเพราะเอมมี่มรกกกองทัพพีกไปเรียนที่อังกฤษตั้งแต่อายุ11-12ถึงขวบโดยไปอยู่กับญาติซึ่งขณะนั้นพ่อปราบกำลังถ่ายละครอยู่กับเอมมี่มรกกนักเรียนนอกจากอังกฤษสาวเอมมี่เลยช่วยแนะนำและหาข้อมูลเรื่องการเรียนและสถานที่เรียนให้โดยโลงเอยที่สถาบันซิเวียยังเทเตอร์สคูลเป็นโรงเรียนสอนศิลป,ปะการแสดงการร้องและการเต้นที่ลอนดอนประเทศอังกฤษ กองทัพพีกพระเอกแพ้ไข่เจียวใช้ชีวิตเรียนที่อังกฤษตั้งแต่เด็กกองทัพพีกเลยต้องลงมือเข้าครัวเองอาหารที่ง่ายที่สุดคือเมนูไข่เจียวที่เขาฝึกทำจาก YouTube กินทุกวันเพราะทําเป็นอยู่เมนูเดียวพอกลับมาอยู่เมืองไทยตรวจร่างกายพบว่ามีฮอร์โมนและสารอาหารจากไข่มากเกินไปจนแพทย์แนะนําให้หยุดกินไข่เนื่องจากเกินโดสที่ร่างกายต้องการกล่องทัพพีกททยาทนางงามเก่าเวทีดังนอกจากคุณพ่อเป็นดารานักแสดงและพิธีกรชื่อดังแล้วกล่องทัพพีกยังมีคุณแม่นุชธัญญาวันที่มีดีกรีความสวยไม่ธรรมดามีตําแหน่งและเวทีความงามเป็นท็อป10มิสไทยแลนด์เวิร์ลปีเดียวกับลูกเกดเมทินี และเวทีนางสาวไทยรุ่นเดียวกับออนอโนงปัญญาวงอีกด้วยกองทัพพีกเรื่องความลับจากพี่สาวเบลล่าชื่อที่ไว้ใช้เรียกกันระหว่างกองทัพพีกและสาวเบลล่าคือพี่บอลอเป็นชื่อย่อที่หนุ่มพีกเรียกติดปากเพราะจำง่ายและสั้นส่วนชื่อที่พี่สาวคนสวยเรียกเขาคือเมง่ง